วันนี้นำเสนอหุงข้าวด่วนครับเพื่อนท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆข้าวสวยงามนะครับนะเป็นยางนะร่วนก็ไม่ร่วนเกินไปนะครับนะฮะนุ่มสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทำข้าวผัดเนี่ยหุงข้าวแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะแฉะเวลาเราไปผัดนะฮะอันนี้หุงข้าวสำหรับรับประทานนะเอาละครับเรียบร้อยสวยงามลองเอาไปทำกันดูสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับหลายคนคงมีปัญหาเหมือนผมในอดีตนะครับว่าเวลาลูกค้าเข้าร้านเยอะๆแล้วเราหุงข้าวไม่ทันปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำหุงข้าวด่วนนะหุงข้าวด่วนเพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันจบไปนะจบไปเลยต่อไปนี้จบไปเลยครับปัญหาเหล่านั้นจะไม่มีอีกแล้วนะใช้เวลา10ถึง15นาทีเรามาเริ่มต้นจากการล้างข้าวกันเลยครับเริ่มต้นจากการล้างข้าวท่านจะล้าง1น้ํา2น้ําสุดแล้วแต่ท่านนะครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะทําการเทน้ํานี้ออกนะครับแล้วก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับแล้วขั้นตอนนี้เราจะเติมน้ําสําหรับหุงละทีนี้ปริมาณน้ําที่จะต้องใช้ก็คือเราใช้มือคนข้าวให้เสมอกันข้างล่างนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับ1ข้อนะครับวัดเลยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอันนี้เป็นสูตรสำเร็จนะครับถ้าข้าวบางอย่างเนี่ยมันจะนิ่มเกินไปหรือแข็งเกินไปให้ท่านลดปริมาณหรือเพิ่มน้ำในครั้งต่อๆไปนะครับแต่เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปนะฮะอันนี้ถือว่าใช้ได้แต่ว่าท่านต้องปรับอย่างที่พูดให้ฟังนะครับและก็ไม่สามารถใช้หม้อเทฟลอนได้นะครับเอาละครับครั้งต่อไปก็เอาน้ำที่เติมไว้ทั้งหมดเนี่ยครับออกมาใส่หม้อมือถือสำหรับไปต้มนะครับออกให้หมดเลยครับออกให้พอสมควรเอาละครับแล้วก็เอาหม้อเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะเอาน้ำที่เราเทไปเมื่อกี้เนี่ยครับไปตั้งไฟให้เดือดเอาละครับตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ตั้งไฟให้เดือดอย่างที่บอกเพื่อนๆท่านผู้ชมระมัดระวังนะครับว่าไม่ควรเราไม่สามารถใช้ห้องหม้อหุงข้าวแบบอะไรอ่ะแบบอุ่นทิพย์นะครับเพื่อนๆมันจะใช้เวลานานนะฮะอันนั้นมันจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเต็มๆเวลาหุงแล้วมันจะอร่อยแต่ว่ามันนานนะฮะตอนนี้เราต้องการหุงด่วนนั้นจะต้องใช้หม้อหุงข้าวธรรมดาตอนนี้เราตั้งไฟให้เดือดนะครับได้ที่แล้วเราก็จะปิดไฟตรงนี้แล้วก็จะนำน้ำทั้งหมดเนี้ยกลับไปเทใส่ในหม้อหุงข้าวเดิมนะครับละครับเทให้หมดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดนะฮะหม้อหุงข้าวเดี๋ยวจะหาว่าทำแบบนี้แล้วสุกช้านะครับเป็นขั้นตอนของท่านเอาละครับพอเราเปิดหม้อหุงข้าวขึ้นมาเนี่ยมันจะสุกช้านิดนึงมันจะแฉะนิดนึงใช้เวลาแป๊บนึงมันก็จะหายแฉะนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับเอาละครับเพื่อนๆท่านผู้ชมข้าวนะฮะสุกเรียบร้อยนะครับอ
ใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ย10นาทีจนถึงตั้งแต่เทน้ำลงไปจนถึงดีดนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีกสัก5นาทีเขาเรียกว่าดงนะครับเพื่อให้ข้าวมันเขาเรียกอะไรเลี้ยงเม็ดแล้วก็อูมสวยงามนะฮะแล้วสุกครบทุกเม็ดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทำข้าวผัดเนี่ยหุงข้าวแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะแฉะเวลาเราไปผัดนะฮะอันนี้หุงข้าวสำหรับรับประทานนะเอาละครับเรียบร้อยสวยงามลองเอาไปทำกันดูเห็นผักบุ้งทะเลนะออกดอกสวยงามก็นำความฝากเพื่อนๆกันหวังว่าทุกๆวันของเพื่อนๆจะเป็นวันที่ดีๆนะสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จกันนะครับท่านมีคอมเมนต์อะไรหรืออยากให้ทำอะไรให้ก็ฝากคอมเมนต์มารัวๆได้เลยครับแล้วก็ยินดีที่จะทำให้นะพยายามจะตอบให้ทุกคนสวัสดีครับ